إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارمعاشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله حق تقاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิตบาอุสซุนนะวะตัมยีซุฮามินัลบิดอะห์การที่เรานั้นจะต้องมั่นคงอยู่กับการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแยกสิ่งที่เป็นบิดอะห์ให้พ้นออกไปจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นสิ่งจำเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งรอซูลและแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่สารของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้เป็นท่านสุดท้ายของบรรดารอซูลและเป็นท่านสุดท้ายของบรรดาอัมบิยะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าอิสลามที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสารจากพระองค์มาเผยแพร่คือสารที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลนี่เป็นคำสั่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นยอมรับโดยสะดุดีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเอาญะบะอะลัยนาบิตตัสลีมเราจะต้องยอมรับโดยไม่มีข้อแม้และไม่มีคำถามใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากเรายอมรับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนอกจากการยอมรับแล้วว่าตออาตีฮีเราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยการยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าเขาเป็นมุสลิมการยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แต่การยอมรับคือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามยังไม่จบการปฏิบัติยอมรับ
เชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังรอซูลด้วยและปฏิบัติตามรอซูลด้วยนั่นหมายถึงว่าเรานั้นจะยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ายาอัยยูฮัลละซีนามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะวัลลออันฮูและอย่าได้หันเหหรือผินหลังออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์วะอันตุมตัสมาอูนท่านทั้งหลายได้ยินในสิ่งนี้แล้วจากคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาแล้วท่านจะผินหลังให้กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหรือพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการผินหลังให้กับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไม่ใช่การยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่เราทำโดยเราบอกว่าสิ่งนี้เรายอมรับในคำสั่งของอัลลอฮ์แต่เราไม่ปฏิบัติมันก็จะเหมือนกับกลุ่มชนที่ปฏิเสธในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์กับตัวของเขาเองนั้นไม่สามารถที่จะหาได้เลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราอย่าได้บอกกับตัวเราเองว่าเราได้ยินแล้วและเราไม่ปฏิบัติตามหรอกเพราะคำนี้คือคำของบรรดาพวกมุชริกีนที่เขาเชื่อมั่นในลอสุบฮานวตาลาแต่เขายังอิบาดะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาที่เขาเชื่อมั่นในลอสุบฮานวตาลาแต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาส่งมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกส่งมาและคนกลุ่มนี้ก็ถูกทำลายมาแล้วทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลโอ้มุฮัมมัดจงประกาศออกไปอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอซูลฟะอินตะวัลลอเพราะถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายผินหลังให้กับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์แล้วเราก็ฟาอินนามาอะไลฮิมาฮุมมิลาวะอะไลกุมมาฮุมินตุมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไปเป็นภาระหนักอึ้งบนตัวของพวกท่านและพวกท่านก็จะแบกรับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ไหวพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสั่งใช้ให้ทําหน้าที่ประกาศให้กับกลุ่มชนของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เชื่อฟังและให้ปฏิบัติตามโดยผ่านการกระทําของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อรู้แล้วในสิ่งที่ท่านรอซูลนํามาบอกอย่าได้ผินหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เพราะการไม่เชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สิ่งที่เป็นอามานะหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ้นแล้วครับแต่สิ่งที่มันหนักอยู่บนตัวของพวกเราคือการนำสิ่งนั้นมาปฏิบัติและถ่ายทอดต่อไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เรายอมรับไหมครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มากับท่านรอซูลของพระองค์เรายอมรับไหมครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลมาวะมาอะลารอซูลอิลลัลบะลาฆุลมุบีนรอซูลคือผู้ที่นำทางนำมาให้กับพวกเราแยกความจริงออกจากความเท็จนำความชัดเจนต่างๆในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราเราไม่เชื่อหรอครับถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันส่งผลไปยังการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความสัมพันธ์ระหว่างการเชื่อฟังอัลลอฮ์และการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกี่ยวกันจนแยกไม่ออก
ท่านอัสซุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษซึ่งรายงานจากท่านซาเลมบินอับดุลลอฮ์บินอุมัรว่าอันนะอับดุลลอฮ์บินอุมัรหัดดัสอะฮูอันนะฮูกานะซาตะยอมินอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอานะฟาริมินอัศฮาบิฮิฟะอักบะละอะลัยฮิมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านซาเลมบินอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าครั้งหนึ่งขณะที่ฉันนั้นนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นสหายก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในกลุ่มและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับเขาว่าฟะกอละยาฮาอูละโอพวกท่านทั้งหลายอัลัสตุมตะอัลามูนาอันนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าฉันนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกส่งมายังพวกท่านกอลูบะลาพวกเขากล่าวตอบว่าใช่พวกเรารู้แล้วและพวกเราก็นัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณตนว่าท่านนั้นคือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็กล่าวกับคนกลุ่มนี้อีกว่ากอละอัลัสตุมตะอะลามูนะอันนัลลอฮะอันซะละฟีกิตาบิฮิมะมันอะตออานีฟะกอดอะตออัลลอฮ์และไม่ใช่หรือในสิ่งที่พวกท่านรู้เนี่ยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับฉันและสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานสอนให้พวกท่านนั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันและใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามเขาฉันเท่ากับว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลูบะลาพวกเขาก็บอกว่าใช่พวกเรารู้แบบนั้นและพวกเราก็นัชฮะดูอันนะฮูมันอะตออะกะฟะกอดอะตออัลลอฮ์เราปฏิญาณตนว่าใครที่ตออะห์ต่อท่านใครที่เชื่อฟังต่อท่านเท่ากับว่าเขาคนนั้นเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนะมินตออะติลลาฮิตออะติกะและใครที่เขาเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่ากับว่าเขานั้นเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากการเชื่อฟังของเขาที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงให้เห็นว่าเขานั้นเชื่อฟังและยอมรับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่าการที่เรานั้นปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะส่งผลให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ผ่านมาทางท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในที่นี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะไปนรกและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใครหวังในการที่จะใช้บั้นปลายชีวิตของเขาในโลกแห่งอาคิเราะห์อยู่กับไฟนรกและทางที่จะไปสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเรารายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานในหะดีษบทนี้ว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันคือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยอิลลามันอาบะเว้นแต่คนที่จะปฏิเสธว่าฉันไม่ขอเข้าสวรรค์และพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์เขาจะไปอยู่ตรงไหนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์นั้นก็คือนรกเมื่อเขาปฏิเสธในการที่จะไม่เข้าสวรรค์แสดงว่าเขาต้องการที่จะลงนรกอย่างแน่นอนและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เพื่อที่จะให้บรรดาสหายนี่ตื่นตัวและเห็นถึงความสำคัญในการที่จะหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาสหายถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ฟังประโยคว่าเว้นแต่คนที่จะปฏิเสธไม่เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ต้องการที่จะรู้ว่าโอ้ท่านรอซูลแล้วใครกันล่ะยะบาวะมันยะบายารอซูลุลลอฮ์ใครกันล่ะที่เขานั้นปฏิเสธในการที่จะไม่เข้าสวรรค์ใครล่ะไม่ต้องการที่จะให้บั้นปลายของเขาเป็นบั้นปลายที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตและอยู่ในนั้นอย่างถาวรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกลับไปกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากอละมันอาตออานีดะคอลันญันนะห์นี่คือคำตอบใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันเขาจะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์วะมันอาซอนีฟะกอดอาบะและใครที่เขาฝ่าฝืนคำสั่งของฉันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเชื่อฟังฝ่าฝืนคำสั่งของท่านรอซูลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลเขานั่นแหละเป็นคนที่ปฏิเสธในการที่จะไปสวรรค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่แสวงหาสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้พบกับทางที่จะนำไปสู่สวงสวรรค์คือการปฏิบัติตามเชื่อฟังคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เรากำลังดำรงอยู่นั่นคือเดือนอันประเสริฐนั่นคือเดือนชาบานที่เป็นเดือนก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนมีซุนนะห์หลายอย่างที่เป็นแบบฉบับที่ถูกต้องที่ซอฮีหะที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแบบอย่างนี้เราจะได้มาจากแบบปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำพูดของท่านจากการกระทำของท่านจากการยอมรับของท่านที่ถูกรายงานสืบทอดต่อกันมาอย่างถูกต้องเราเรียกว่าหะดีษที่ซอฮีหะครับเราเรียกหะดีษที่ถูกต้องที่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้แล้วก็มีหะดีษอีกหลายบทที่เป็นหะดีษที่ดออีฟที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นหะดีษที่เมาดัวที่เป็นหะดีษที่กุขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าความรุนแรงของการกุหะดีษต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีความรุนแรงมากแค่ไหนพี่น้องลองนึกภาพในยุคสมัยของเราครับว่าอินนานิสบะตะกอลุนอีลากอยริกออิลิฮิจารีมะตุนฟีอัสรินาคำพูดของคนคนหนึ่งที่พูดออกไปโดยพาดพิงถึงคนอื่นแต่คนคนนั้นเขาไม่ได้พูดเนี่ยมันเป็นจรีมะครับมันเป็นอาชญากรรมครับมันเป็นสิ่งที่จะทำลายมากกว่าสิ่งที่จะส่งเสริมเพราะเขาไม่ได้พูดแต่เราไปกล่าวหาว่าเขาพูดแล้วคนที่เขาไม่ได้พูดเขาจะมีความรู้สึกยังไงครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องประสบก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดไม่ได้กระทำและไม่ได้ยอมรับในสิ่งนั้นแต่มีคนกล่าวอ้างว่าท่านนั้นพูดกระทำและยอมรับสิ่งนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องยอมรับไม่ได้เพราะนั่นคือการใส่ร้ายต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถือเป็นสิ่งที่มันรุนแรงมากกว่าเราโดนใส่ร้ายเสียอีกเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่เรารักมากที่สุดรักมากกว่าสิ่งใดในโลกดุนยาเราจะไปกล่าวหาในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและเราจะต้องออกห่าง
พราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฆ่าโทษสำหรับคนกลุ่มนี้ไว้ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันยะกุลอะลัยยะมาลัมอะกุลฟันยะตะบัวะมักอะดะฮูมินันนารใครที่เขาพาดพิงคำพูดไปที่ฉันแล้วฉันไม่ได้พูดดังนั้นจงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกไฟนรกไม่ใช่เรื่องที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่จะตกอยู่ในไฟนรกได้เนี่ยต้องทำความผิดที่มากมายแค่ไหนถึงจะได้ไปอยู่ในไฟนรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยเพียงแค่คำพูดที่พาดพิงไม่ใช่คำพูดที่ไม่ดีนะครับเป็นคำพูดที่ดีแต่ว่าพาดพิงไปยังรอซูลแต่ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดมันแสดงให้เห็นอะไรครับว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขาคนนั้นโกหกใส่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวไว้ในหลายๆหะดีษหนึ่งในนั้นก็คือมันฮัดดะซะอันนีบิฮะดีษินยูรออันนะฮูกะซิบุนฟะฮูวะอาดุมินกะซิบินฟะฮูวะอาฮัดมินัลกะซิบินใครที่เขากล่าวในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวแล้วก็พิสูจน์ออกมาจนชัดเจนแล้วว่าเขานั้นโกหกต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะถูกบันทึกหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นกัซซาบีนเป็นคนที่โกหกเป็นจอมโกหกเป็นคนที่เอาสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนำมาซึ่งศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์แต่เราไปทำให้ศาสนาอิสลามนั้นได้รับมลทินพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับยังมีสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกันเพราะว่าหะดีษต่างๆที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกรวบรวมไว้แต่ว่ามันมีหะดีษที่ถูกต้องและหะดีษที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องคัดแยกหะดีษที่ไม่ถูกต้องออกไปและเลือกในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้ตัวของเราปลอดภัยมากกว่าในการที่จะไปเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องหะดีษที่เมาดัวหะดีษที่กูขึ้นมาหะดีษที่ไม่ได้รายงานมาจากสายรายงานที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับอันตรายและตัวของเราเนี่ยจะยอมหรอครับที่จะให้ตัวเราเนี่ยได้รับอันตรายจากสิ่งที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนชาบานมีหะดีษหลายบทที่เป็นหะดีษดออีฟที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อิซาดะคอละรอญับกอละอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษที่ดออีฟเราไม่สามารถที่จะยึดและนำมาปฏิบัติได้แต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเป็นสิ่งสำคัญในเดือนชะบานนั่นก็คือการถือศีลอดให้มากการทบทวนอัลกุรอานการทบทวนตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งจะถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเราแก้ไขอะไรไว้บ้างเดือนรอมฎอนปีที่แล้วเราสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อย่างไรเรายกมือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราทําความผิดอีกใช่มั้ยหรือว่าหลังจากนั้นเราปรับปรุงตัวเราเองให้มันดีขึ้นจนกระทั่งรอมฎอนมาพบกับเราอีกครั้งนึงจะมาพบกับเราอีกครั้งนึงเราจะคงอยู่ในสิ่งแบบนั้นหรือเราจะทําในสิ่งที่มันดีกว่าในปีที่ผ่านมาอะกูลูกอลิฮาซาวะอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัลฮัมดุลิลลาฮิ